สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมได้ชวนอดีตรองประธานวุฒิสภาสมัยที่เราสองคนเป็นสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่ปี2543ถึงปี2549คือท่านอดีตรองประธานวุฒิสภาพิเชษฐ์พัฒนาโชติอยู่ตรงนี้แหละครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหผมนี่พอมายืนตรงนี้เนี่ยนึกถึงอะไรบางอย่างพี่น้องอะนึกถึงเมื่อไหร่เฉลิมจะมีโอกาสมายืนตรงนี้ทีเพราะลุงกำนันบอกมันเมาวายทุกคืนใช่ไหมการมายืนตรงนี้ผมรับรองว่าพี่น้องครับไม่ต้องไปล่าที่ไหนแล้วหล่นไปนี่แน่นอนครับเขาหักตายแน่พี่น้องครับก่อนที่ผมจะชวนคุณพิเชษฐ์ถอนพิษผมอยากจะเชิญชวนคุณพิเชษฐ์พร้อมกับพี่น้องทั้งหลายได้ไปดูเพลงหนึ่งชื่อว่าสู้ไม่ถอยแต่ไม่ใช่เวอร์ชั่นลุงกำนันแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เสียงร้องเป็นผู้หญิงนุ่มนวลแต่ภาพที่ประกอบเนี่ยกินใจเหลือเกินจะได้ช่วยทำให้พวกเราเนี่ยหวนกลับมานั่งคิด3เดือนเศษที่พวกเราร่วมกันขจัดระบอบทักษิณมันยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างเพราะเราสู้ไม่ถอยอย่างไรไปชมเลยครับคุณพิเชษฐ์ดูแล้วขนลุกไหมดูแล้วผมสะท้อนใจว่ายังไงว่าถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยผู้ปกครองบ้านเมืองมันไม่มีใครทนอยู่ได้แบบนี้อีกแล้วพี่น้องครับประชาชนมากมายชนิดที่พูดได้ว่าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแล้ว
มันยังหน้าด้านทนอยู่มาถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องครับสุดท้ายแบบที่ใครๆพูดเลยจะไม่มีแผ่นดินอยู่อีกแล้วนางคนนี้แน่นอนพี่น้องครับจริงๆแล้วเพลงนี้อมตะเป็นเพลงตั้งแต่ปี16ตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลาปี2516หลายคนคิดว่าครั้งนั้นยิ่งใหญ่แล้วแต่ครั้งนี้เรายิ่งใหญ่กว่าเยอะเราไปดูกันว่าสู้ไม่ถอยในปี2516ที่เป็นต้นฉบับประชาชนนิสิตนักศึกษาออกมาต่อสู้กับเผด็จการทหารสมัยนั้นเขาสู้ไม่ถอยอย่างไรไปชมครับพี่น้องเห็นไหมครับประชาชนต้องต่อสู้มือเปล่าสันติอหิงสาปราศจากอาวุธเป็นประวัติอันเจ็บปวดที่พวกเราต้องอดทนต่อสู้กับเผด็จการคุณพิเชษครับเมื่อปี16พวกเราสู้กับเผด็จการทหารแต่ปัจจุบันนี้ปี57พวกเราสู้กับเผด็จการทุนสามานคุณไม่ใช่คิดว่าแบบไหนมันเลวร้ายมันทนมันดื้อมันด้านกว่ากันอาจารย์ครับพี่น้องครับเผด็จการทหารเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาอำนาจรักษาเก้าอี้แล้วก็ถังเช่านะแบ่งผลประโยชน์ให้พรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เกษียณอายุราชการแล้วแล้วก็กินหัวคิวกันเล็กๆน้อยนิดๆหน่อยๆยังไม่ถึงขนาดพี่น้องครับออกกฎหมายเพื่อให้บริษัทของตัวเองได้ประโยชน์ออกกฎหมายเพื่อให้ความผิดที่ทํามาในอดีตทุกสิ่งทุกประการจากคนผิดติดคุกกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีออกกฎหมายเพื่อให้เงินที่ศาลตัดสินแล้วยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินแล้วมันก็ยังจะออกกฎหมายเพื่อให้ทรัพย์นั้นกลับมาเป็นของมันได้อีกพี่น้องครับยุคเผด็จการทหารไม่มีความชั่วร้ายเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยครับแต่ยุคปัจจุบันนี้แหละพี่น้องที่มันมีความสลับซับซ้อนมันมากกว่าถังเช่าถังเช่าเป็นเรื่องเด็กๆไปแล้วแต่ว่าพี่น้องครับนอกเหนือจากการออกกฎหมายนอกเหนือจากการนิรโทษพี่น้องมาถึงวันนี้เนี่ยการที่จะครอบงำองค์กรทุกองค์กรในบ้านนี้เมืองนี้ให้อยู่ภายใต้อำนาจของเขาเพียงคนเดียวของตระกูลเขาตระกูลเดียวพี่น้องอาจารย์นะนี่คือความชั่วร้ายของระบบทักษิณของทุนสามานที่ปรากฏเห็นชัดเจนที่สุดในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องภูมิใจอีก 10-20 ปีข้างหน้าเมื่อมีคนกล่าวถึงประวัติศาสตร์เขาจะต้องบอกว่าพี่น้องทั้งหลายนั่นล่ะเอาภาพมาดูอย่างที่ผมเอามาดูเมื่อกี้นี้บอกว่าพวกเราได้เคียงบ่าเคียงไหลขจัดเผด็จการทุนนิยมสามานจนหมดไปจากประเทศไทยเราต้องภูมิใจใช่ไหมครับและพี่น้องอย่างที่ผมบอกว่าเราชนะมาโดยตลอดวันนี้ปปช.ได้ชี้มูลความผิดประธานวุฒิสภานายนิคมไวรัสพลานิชว่าเป็นผู้ที่ทุจริตต่อหน้าที่
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาแล้วครับพี่น้องคุณพิเชษฐ์เนี่ยเคยทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาแล้วก็เคยนั่งอยู่บนบัลลังก์ทำหน้าที่ประธานวุฒิสภามาก่อนคุณพิเชษฐ์เห็นปปช.ชี้มูลความผิดวันนี้คิดว่ามันถูกต้องมันสะใจไหมอาจารย์ครับคงไม่ใช่เรื่องสะใจนะแต่ว่าโดยกระบวนการทำกฎหมายเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องวันนี้เราเกิดปรากฏการณ์อยู่สองอย่างก็คืออันที่หนึ่งเมื่อกฎหมายได้ทำหน้าที่กฎหมายได้ทำงานกฎหมายได้แสดงผลซึ่งควรจะเป็นที่ยอมรับของคนในบ้านในเมืองแต่สิ่งที่กลับกลายเป็นปัญหาของบ้านเมืองเวลานี้มันมีพวกหนึ่งตั้งป้อมที่จะไม่ยอมรับกฎหมายแต่ว่ากรณีนี้พี่น้องครับเห็นได้ชัดเจนที่สุดคำวินิจฉัยของปปช.ปรากฏชัดนะครับว่าการทำหน้าที่ของนายนิคมเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามข้อบังคับตัดสิทธิ์คนอื่นไม่ให้ได้อภิปรายนะครับแล้วก็กระทำการในเรื่องของการที่ตัวเองก็มีส่วนได้เสียในการเสนอกฎหมายเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นที่นายนิคมทำเนี่ยพี่น้องครับมันผิดกฎหมายและผิดข้อบังคับการประชุมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นปปช.มีความชอบธรรมและเป็นการตัดสินที่ชัดเจนที่สุดยุติธรรมที่สุดแล้วพี่น้องครับและหลังจากนี้ปปช.ก็จะต้องส่งสำนวนทั้งหมดทางหนึ่งไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอาผิดทางอาญาอีกทางหนึ่งก็ส่งเข้าวุฒิสภาเพื่อให้ดำเนินการถอดถอนนายนิคมไวรัสพาณิชย์พี่น้องจะเห็นว่าวุฒิสภาจะมีบทบาทสำคัญจะมีบทบาทสำคัญต่อไปในอนาคตคุณพิเชษฐ์ช่วยบอกพี่น้องหน่อยได้ไหมว่านอกจากกรณีนายนิคมไวรัสพาณิชย์แล้วยังมีเรื่องอื่นๆที่วุฒิสภาจะต้องถอดถอนที่จะต้องทำในอนาคตอะไรอีกบ้างครับก่อนไปถึงตรงนั้นอาจารย์ฮะขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวบอกพี่น้องว่าวุฒิสภามีหน้าที่อะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกเป็นการกระบวนการตรงนี้ครับคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะทำหน้าที่คล้ายๆกับฝ่ายค้านนะมีการตั้งกระทู้ถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเป็นอย่างไรในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนมีการยื่นยัตติได้นะครับตรวจสอบการอภิปรายได้นอกเหนือจากนั้นพี่น้องครับการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆมาถึงรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเป็นการให้ความเห็นชอบนะผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆนะและกันกรองกฎหมายและสุดท้ายที่สำคัญที่อาจารย์เติมศักดิ์นะครับตั้งเป็นประเด็นก็คือว่าการถอดถอนเนี่ยวันนี้พี่น้องเรายังรอความหวังว่าจะมีวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาที่กล้าหาญที่พี่น้องครับยืนหยัดในความถูกต้องกล้าที่จะรับผิดชอบกับบ้านเมืองกล้าที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วถ้าเรามีสมาชิกวุฒิสภาพี่น้องครับที่ยืนอยู่บนความถูกต้องรับรองว่าแผ่นดินนี้มีที่ยืนมีทางให้กับประชาชนทุกคนครับถ้าพี่น้องสังเกตดูง่ายๆวุฒิสภาคือสภาผู้ใหญ่สภาของผู้ที่มีวุฒิภาวะต้องการบุคคลที่ไปเพื่อที่จะกระจัดนักการเมืองที่ชั่วด้วยการถอดถอนเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มองการไกลมองกว้างวุฒิสภาจะเป็นสภาที่ไปยอมรับหรือรับรององค์กรอิสระรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นวุฒิสภาก็จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆไม่ใช่พวกเดียวกับนักการเมืองถ้าพวกเดียวกับนักการเมืองแล้วมันจะไปถอดถอนนักการเมืองได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้อง
โดยเฉพาะงานสำคัญเที่ยวนี้มันจออยู่เยอะเลยหลังวันที่30ที่จะมีการเลือกตั้งนี้มันจะมีการถอดถอนเรื่องทุจริตข้าวคงจะมีอย่างแน่นอนพี่น้องโดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะถูกถอดถอนใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าถ้าปปช.ชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ปปช.ก็ต้องส่งเข้าวุฒิเพื่อลงมติถอดถอนการถอดถอนเท่ากับว่าเขาจะถูกห้ามทำงานการเมืองไปอีกหลายปีพี่น้องอาจารย์ฮะจะได้บอกให้พี่น้องรู้ว่ากรณีที่จะเป็นเหตุให้เกิดการถอดถอนได้พี่น้องครับกรณีสอให้เห็นนะครับแค่สอให้เห็นนะยังไม่ต้องพิสูจน์ว่ามึงทุจริตชัดๆเลยนะสอให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติเนี่ยไม่ใช่ร่ำรวยแบบมีเงินเดือนละแสนแล้วมันก็ควรจะรวยเท่านี้แต่เดือนละแสนเอ้ยทำไมมีรายได้เข้ามาเดือนละ300ล้านอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันขนกระเป๋าไปต่างประเทศทีละ20ใบแต่เอากลับมาแค่4ใบ16ใบหายไปไหน40เที่ยวบินน่ะอาจารย์พฤติกรรมที่สอว่าร่ำรวยผิดปกตินั่นเป็นกรณีที่1กรณีที่2พี่น้องครับสอว่ากระทำผิดกฎหมายกระทำผิดรัฐธรรมนูญกระทำผิดต่อหน้าที่ในทางราชการกระทำผิดหน้าที่ในการยุติธรรมพี่น้องครับแม้กระทั่งกระทำผิดประด้วยประมวลจริยธรรมยังต้องถูกถอดถอนได้เลยรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเพราะฉะนั้นช่องทางและเรื่องราวพี่น้องครับเมื่อกี้อาจารย์เจิมศักดิ์พูดมาแล้วว่าอันที่หนึ่งเรื่องกรณีนายนิคมเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกรณีข้าวเป็นกรณีที่สอว่าร่ำรวยผิดปกติสอว่าทุจริตคอร์รัปชันยังมีกรณีอื่นๆอีกเยอะจ้านะอย่างเช่นกรณีจะแยกแผ่นดินล่ะกรณีจะแยกแผ่นดินเนี่ยแม้ว่านางยิ่งลักษณ์บอกว่ามันจะแยกได้ยังไงในเมื่อฉันไม่ได้ไปอยู่ที่โคราชด้วยพี่น้องกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีพฤติการที่สอว่ากระทำผิดกฎหมายกระทำผิดรัฐธรรมนูญก็ถูกถอดถอนการกระทำผิดกรณีคืออะไรครับ1มีคนในคณะรัฐมนตรีของตัวเองชื่อว่านายจารุพงษ์เลืองสุวรรณใช่ไหมใช่ยืนยันรับรองมติ17 11ข้อที่นายณัฐวุฒิสายเกลือและณัฐวุฒิมันก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะของยิ่งลักษณ์จารุพงษ์ก็รัฐมนตรีในคณะยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะปัดความรับผิดชอบเมื่อคนของตัวเองคณะรัฐมนตรีของตัวเองประกาศแยกดินแดนบอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่ทราบไม่ได้แล้วครับเรื่องกรณี2ล้านล้านล่ะ2ล้านล้านเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วชัดเจนแล้วนะครับกฎหมายนี้ตกไปแล้วเป็นโมฆะไปแล้วประเด็นอยู่ที่อย่างนี้พี่น้องครับอยู่ที่ว่าการที่นางยิ่งรักชินวัตรเสนอกฎหมายไปแล้วการเสนอกฎหมายไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญถ้าพิสูจน์ได้ว่าสอว่าจงใจปฏิบัติให้ผิดไปจากรัฐธรรมนูญพี่น้องครับแน่นอนครับนอกจากถอดถอนติดคุกด้วยครับติดคุกพี่น้องเห็นไหมว่าวุฒิสภากำลังจะต้องทำหน้าที่ที่สำคัญแล้วกรณีที่ไปโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสมช.อย่างไม่ชอบจนศาลต้องสั่งว่าต้องกลับย้ายเขากลับที่เดิมอย่างนี้เนี่ยจะต้องโดนด้วยไหมกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นอีกกรณีหนึ่งเรียกว่าอย่างนั้นนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกมาตราหนึ่งพี่น้องครับรัฐธรรมนูญเมื่อกี้จะเราพูดถึงเรื่องการถอดถอนนะของวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแต่อีกกรณีหนึ่งการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารหลักเลยนะครับ
หลักกฎหมายเนี่ยไอ้ตรงนี้มันอยู่มาตรา266บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปก้าวก่ายจะไปแทรกแซงนะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้1 2 3 4ทำไม่ได้นี่หลักเลยกรณีอะไรบ้างพี่น้องครับกรณีนะครับการปฏิบัติราชการการดำเนินงานภายในหน้าที่ประจำของข้าราชการนั่นหลักคุณไปแทรกแซงไปก้าวก่ายเพื่อต้องมีเจตนาพิเศษนะคือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นข้อเท็จจริงนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่ามันเพื่อประโยชน์ของใครหรือเปล่าที่กรณีวงเล็บที่2เรื่องที่2ก็คือการบรรจุหรือการแต่งตั้งโยกย้ายหรือการโอนนั้นของข้าราชการนั้นนอกจากย้ายเรื่องของการโอนเรื่องการบรรจุเรื่องการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือผลประโยชน์ของคนอื่นพี่น้องครับตรงนี้แหละประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่านายกจะกระทำมิได้ข้อเท็จจริงนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับความจริงคุณทวินเนี่ยไม่ได้เปรี่ยวข้องอะไรเขาเลยนั่งอยู่เลขาสมช.เฉยๆเพื่อนเตะเก้าอี้เลื่อยขาเก้าอี้ทิ้งเพราะว่ามันมีการไปขวางทางปืนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีนั่งเป็นผบตร.อยู่แต่ว่าเป็นผบตร.เนี่ยกว่าแกจะเกษียณเนี่ยมันมีคนรอคิวที่จะขึ้นมามันขึ้นไม่ได้และคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นพี่น้องครับถ้านับวงศาคณาญาติเนี่ยเป็นน้องของพี่สะใภ้น้องของพี่สะใภ้น้องของน้องของเมียของพี่ชายพี่น้องก็คือพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงน้องของนางกระบังลมซึ่งเป็นเมียของไอ้นายดูไบเพราะฉะนั้นมันต้องมีความใกล้ชิดฐานะเครือญาติชัดเจนไม่กล้าเอ่ยชื่อนี่กลัวระเบิดนะทักษิณนางไอ้ชื่ออะไรพจมาน คือเพียวพันเนี่ยเมียพจมานแต่ว่าพูดถึงพจมานนี่พี่น้องเฉยๆแต่บอกนางกระบังลมเนี่ยรู้สึกว่ามีอารมณ์หน่อย มันบอกอีนางนกแสกถ้าบอกชื่อว่าชื่ออะไรแล้วนะธิดาธิดาพี่น้องก็เฉยๆแต่บอกนางนกแสกรู้สึกเข้าท่าดีได้อารมณ์พี่น้องครับตรงเนี้ยตกลงเขาย้ายคุณนวินออกเพื่อที่จะเอาวิเชียรพจน์โพสีไปนั่งทำให้ที่นั่งมันว่างแล้วไปเอาน้องของคุณหญิงพจมานขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมบอกอย่างนั้นเลยอาจารย์บอกให้เรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าการโยกย้ายนี้พี่น้องครับเป็นการโยกย้ายที่กระทำการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่นด้วยสองอย่างบวกกันเลยผลประโยชน์มึงด้วยตระกูลมึงด้วยแล้วก็น้องเมียพี่สาวน้องอะไรด้วยน้องกระบังลมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันชัดเจนที่สุดว่าคุณได้กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแทรกแซงก้าวก่ายในระบบราชการของข้าราชการประจำศาลถึงวินิจฉัยตัดสินออกมาอย่างนั้นเป็นศาลปกครองสูงสุดตกลงพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสว.ที่จะเลือกกันเข้าไปเนี่ยจะไปทำหน้าที่สำคัญมากนับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปคำถามคือสว.รุ่นที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี43เลือกคุณกับผมเนี่ยไปอยู่ในสมาชิกไปอยู่ในวุฒิสภาคนเนี่ยเขากลด่ากันว่าเป็นสภาทาสเราเองก็เจ็บร้อนไปด้วยเพราะคนส่วนมากที่อยู่ในวุฒิสภารุ่นเรามันก็เลวจริงๆใช่ไหมพี่น้องตอบแทนแล้วตอบให้เรียบร้อยเลยประการแรกที่มันเลวเพราะไม่อยากจะโทษคนเลือกเข้ามาแต่คนเลือกเข้ามาไม่ดูว่าวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทำหน้าที่ที่สำคัญต้องถอดถอนนักการเมืองดันไปเลือกเครือญาตินักการเมืองเข้ามาเป็นผัวบ้างเป็นเมียบ้างเป็นพ่อบ้างเป็นลูกบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างพวกนี้เนี่ย
ผมประเมินมีอยู่ 15-20% ของสวรุ่นเรา200คนเฉพาะพวกผัวเมียพี่น้องญาติพี่น้องใช่มั้ยมีประมาณสัก 15-20% ที่เป็นเครือญาติกับนักการเมืองต้องหวังพึ่งพานักการเมืองตกลงคน 15-20% นี้มันก็เริ่มเป๋ตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นอันแรกใช่ไหมครับครับนอกจากนั้นพี่น้องครับก็ยังมีพวกนี้อีกพวกที่มาเวลามาประชุมเนี่ยนะมันเซ็นชื่อเสร็จมันหายเลยนะสวพวกนี้นะผมก็สงสัยจันมีอยู่หลายคนผมก็ถามเฮ้ยมึงไปไหนวะเซ็นชื่อเสร็จกูไม่เห็นมึงประชุมเลยมันบอกพี่ผมอยู่ตรงนี้นะผมก็ไม่ได้งานเลยอ่ะผมไปตามกระทรวงผมก็ไปหาอธิบดีอธิบดีมันรู้นะว่าผมเป็นสวมันต้อนรับดีจังว่ะพี่เออนอกจากกินกาแฟเสร็จผมขอถนนก็ได้นะโอ้เออขอคลองก็ได้นะเอ้ยขอก่อสร้างอาคารโรงเรียนนี้ก็ได้นะสร้างโรงพยาบาลก็ได้มันได้หมดพี่น้องครับวันมันก็ไปนั่งอยู่กับพวกนักการเมืองและตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อหางานของานก็คืองบประมาณของพี่น้องประชาชนมันก็เอางานพวกนี้ครับเนี่ยความเป็นสวที่คนหลายคนประชาชนหลายจังหวัดเลือกไปพี่น้องครับพี่น้องก็หารู้ไม่ว่าไอ้สวพวกนี้มันก็เอาความเป็นสวไปทำมาหากินโดยงบประมาณแผ่นดินของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับนั่นก็อีกประเภทหนึ่งพี่น้องจะเห็นได้ว่าคนประเภทที่คุณพิเชษฐ์หยิบยกขึ้นมาถึงเวลาจะต้องถอดถอนนักการเมืองถึงเวลาจะต้องตรวจสอบข้าราชการตรวจสอบนักการเมืองมันจะกล้าทำไหมพี่น้องเพราะมันขายตัวไปตั้งแต่ต้นเอาผลประโยชน์จากเขาไปของานเขามาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับมันมีสวอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่น้องรับราชการกำลังจ่อจะไปผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังจ่อจะเป็นอธิบดีกำลังจ่อจะไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจสวพวกนี้ก็เลยปันใจให้กับนักการเมืองเพราะหวังว่าน้องจะได้พี่หรือน้องจะได้รับตำแหน่งที่พึงปรารถนาพวกนี้ก็มีอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับพี่น้องนอกเหนือจากนั้นอีกนะอาจารย์นะนอกเหนือจากนั้นมันก็ยังมีบางพวกนะทำสองสามอย่างนี้แล้วไอ้นี่หนักอีกเลยพอถึงเวลานะหลายเดือนเนี่ยมันมีรับเป็นหลายเดือนกันอีกพี่น้องจำได้ไหมครับสมัยรุ่นพวกเรารุ่นอาจารย์เจิมศักดิ์รุ่นผมเนี่ยมีสวประมาณ60คนนี่ได้รับการบอกกล่าวได้รับการบอกเล่าจากพวกเขาเลยว่าพวกมันเนี่ย60คนโดยประมาณรับเงินเดือนละ 50,000 จากทักษิณชินวัตรพี่น้องแค่นั้นยังไม่พอนะยังไม่พอมันยังรับรายคดีเรียกว่าเงี้ยรายกรณีรายครั้งของการเลือกองค์กรอิสระถ้าเลือกเล็กๆ เช่นผู้ทรงคุณวุฒิของอัยการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลอาจจะรับกันสัก 50,000 แสนหนึ่งแต่พี่น้องครับถ้ามีผลกับการเลือกตั้งเช่นกกต.มีผลกับการตรวจสอบการทุจริตเช่นปปช.ที่ทำงานวันนี้หรือศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องครับมันรับกันครั้งละ 500,000 น่ะ 500,000 เป็นอย่างน้อยพวกนี้มันรับกันรับเพื่อที่จะไปโหวตที่จะไปเลือกตามที่ถูกสั่งมาจากทักษิณและพี่น้องรู้ไหมผมต้องเปิดเผยความจริงอย่างนึงไอ้สวคนนั้นที่นั่งอยู่ในสภานั่งข้างหลังผมด้วยไม่ใช่หลังตรงเป้งแต่ว่านั่งแถวหลังจากผมคุณพิเชษฐ์คงจะนึกหน้าออกมันน่ะเป็นตัวเซ็นเตอร์ใหญ่เลยในการแจกเงินในการเชื่อมกับทักษิณใช่ไหมครับ และบัดนี้รุ่นนี้ก็ลงอยู่ในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานด้วยพี่น้องลงใหม่อีกแล้วแล้วประธานของอาจารย์เจิมเนี่ยประธานอะไรสุชินเนี่ยได้
ได้ดิบได้ดีพี่น้องรู้ไหมต้องวิ่งไปเปิดประตูให้ทักษิณน่ะประธานวุฒิสภาบ้าที่ไหนเขาทำกันแบบนี้วะนายกรัฐมนตรีมามันวิ่งไปโค้งคำนับทีเปิดประตูรถจักรยานโรงแรมดุสิตอ่ะหลงว่าเนี่ยบอกว่าประธานเนี่ยมันต้องชัดนะว่าคนไหนกับสุชินเนี่ยสุชินก็คือสุชนชาลีเครือใช่ไหมไม่ใช่ชนชินวัตรนะ เอาละมียิ่งกว่านั้นอีกมีคนที่หวังจะสร้างความสัมพันธ์กับนักการเมืองเผื่อว่าตัวเองหมดการเป็นสว.จะได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปเป็นส.ส.ย้ายไปอยู่อีกสภาหนึ่งก็เลยปันใจและเอาอกเอาใจระบอบทักษิณหรือนักการเมืองที่มีอำนาจในขณะนั้นพี่น้องไอ้สว.ที่เราพูดมาทั้งหมดนี้มันแล้วใช่ไหมพี่น้องเราต้องโห่ไล่มันหน่อยใช่ไหมครับพี่น้องครับนั่นคือความเจ็บปวดที่เรามีสว.จากการเลือกตั้งแล้วเราก็ได้คนอย่างเนี้ยเอาไปถอดถอนนักการเมืองเอาไปแต่งตั้งองค์กรอิสระบ้านเมืองเลยตกเป็นเครื่องมือของระบอบทักษิณคราวนี้รัฐธรรมนูญปี50ก็เลยปรับปรุงสว.เสียใหม่เราให้สว.มาจากการเลือกตั้ง77คนมาจาก77จังหวัดจังหวัดละ1คนพี่น้องครับบางคนจะตั้งคำถามว่ากรุงเทพมหานครคนตั้งเยอะเลือกสว.คนเดียวจังหวัดระนองเล็กนิดเดียวเลือกสว.คนหนึ่งทุกจังหวัดเลือกคนหนึ่งอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมสิมีบางคนคิดอย่างนั้นผมในฐานะที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญต้องอธิบายให้พี่น้องฟังว่าการเลือกสว.ไม่ใช่เลือกผู้แทนต้องชัดประเด็นนี้การเลือกสว.ไม่ใช่เลือกผู้แทนเพราะพี่น้องประชาชนมีผู้แทนแล้วคือสส.พี่น้องมีผู้แทนแล้วคือสท.คือสจ.กรุงเทพมีสก.สข.นั่นเป็นผู้แทนที่คิดตามสัดส่วนประชาชนกี่แสนสส.หนึ่งคนนั่นเป็นผู้แทนแต่รัฐธรรมนูญปี50ได้เปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็นการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีวุฒิภาวะเรามั่นใจว่าจังหวัดใหญ่อย่างกรุงเทพก็สามารถจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ1คนจังหวัดเล็กอย่างอ่างทองบ้านผมก็เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ1คนได้จะใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันสามารถเลือกหนึ่งคนเนี่ยเลือกได้แน่แล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศให้ได้มีกระจายอยู่ทุกภาคทุกจังหวัดเลยจังหวัดละหนึ่งคนก็เลยรวมกันได้77คราวนี้สว.ที่มาจากการลงบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีอาชีพบางอาชีพที่ได้เปรียบก็คือนักการเมืองเก่าเพราะคนเคยเห็นหน้าคนเคยจำชื่อได้ข้าราชการเก่าเช่นเป็นอดีตผู้ว่าอดีตผู้กำกับคนก็จำชื่อเห็นหน้าจำได้พวกนี้จะได้เปรียบหรือว่าเป็นศิลปินพวกนี้ก็จำหน้าจำชื่อง่ายแต่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาคนชายขอบคนไทยภูเขาคนชาวเลคนพิการคนพวกนี้ไปลงสมัครให้เขาเลือกโอกาสน้อยมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีสว.สรรหาตามอาชีพตามคนกลุ่มน้อยอีก73คนรวมเป็น150คนในการสรรหาอีก73ก็เลยให้
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาช่วยคัดผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นสว.สรรหา73คนแยกเป็น5หมวดด้วยการหมวดอาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคัดก็ได้แก่ประธานศาลฎีกาอย่างนี้ประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรอิสระที่คัดสรรกันและมาช่วยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเราจึงได้สภาผู้ใหญ่ได้สภาผู้ที่มีวุฒิภาวะได้สภาผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้คอยดูแลบ้านเมืองถ้านักการเมืองคนไหนมันเลวทรามอย่างที่เราพูดกันจะได้ถอดถอนมันออกไปจากการเมืองไทยถ้าทำได้ตามหลักการอันนี้ประเทศชาติก็หลุดพ้นจากระบอบเผด็จการทุนนิยมใช่ไหมพี่น้องการความจริงเนี่ยไอ้เลือกตั้งจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กเลยในอเมริกาจารย์เรียนอเมริกามานี่ใช่ไหมสว.เนี่ยเซเนเตอร์เนี่ยเขาเลือกมณฑลละ2คนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ไม่มีความแตกต่างกับเรามากนักและอีกอันหนึ่งพี่น้องครับรัฐธรรมนูญปี2550ที่อาจารย์เจิมศักดิ์เป็นสสร.ด้วยเนี่ยก็ได้ใช้ผมเห็นและได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาสภาธาตุตั้งแต่ยุครุ่นผมผัวเป็นสสส่งเมียมาเป็นสวพี่ชายเป็นสสให้น้องสาวมาเป็นสวพ่อเป็นลูกก็มาเป็นนะครับญาติวงสาคนาญาติที่ว่าเนี่ยมันก็มากันอยู่เนี่ยที่ว่าประมาณถึง 20% รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้แก้ไขแล้วได้วางคุณสมบัติไว้ให้แล้วว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยคุณสมัครไม่ได้นะแม้กระทั่งการสรรหาก็เหมือนกันคุณก็ไม่มีคุณสมบัตินะถือว่าขาดคุณสมบัตินะครับแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นจนได้พี่น้องครับเมื่อพวกเขาพยายามที่จะแก้ไขนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.ให้มาจากการเลือกตั้งสว.มาการจากการเลือกตั้งไม่มีปัญหาหรอกมาได้เลย100คน200คนก็ได้แล้วเลือกตั้งพี่น้องครับไม่ใช่เอาจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งในโลกนี้ก็อีกเยอะเขาเอาสายอาชีพอาชีพทนายความมีอยู่ 20,000 คนทั่วประเทศก็เลือกกันเฉพาะทนายเอาตัวแทนมา2คนอาชีพนักวิชาการมีอยู่ 50,000 คนทั่วประเทศก็เลือกกันมาเอาตัวแทนมา5คนเกษตรกรก็แล้วแต่ก็ว่ากันมาก็ได้อีกนะครับวิธีการเยอะแยะมากมายพี่น้องครับขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาและก่อให้เกิดปัญหามากมายหมักหมมณเวลานี้เป็นปัญหาของบ้านเมืองก็คือพวกมันพยายามที่จะรวบอำนาจจะรวบอำนาจด้วยวิธียังไงครับแก้ซะไอ้บอกว่าผัวกับเมียเป็นคนละสภาไม่ได้กูให้เป็นได้มึงจะทำยังไงวะมันก็แก้พอแก้เสร็จเมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นสมัยนี้ได้เหมือนกับรุ่นผมสมัยที่สองเป็นไม่ได้มันก็เฮ้ยกูแก้เสียให้มึงเป็นสมัยนี้ก็ได้สมัยต่อไปสกีสมัยก็ได้มึงอยากเป็นเป็นเลยมันก็แก้แบบนั้นเองแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องครับมันยังแก้ต่ออีกเขาบอกว่าห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือมีตำแหน่งในพรรคการเมืองถ้าออกแล้วให้ต้องเกิน5ปีก่อนมันบอกว่าเฮ้ยกูลาออกวันนี้กูสมัครพรุ่งนี้กูได้เว้ยเอากับมันดิเพราะฉะนั้นมันแก้ทุกอย่างพี่น้องครับเพื่อที่มันจะได้มีโอกาสมีอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองนี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดศาลรัฐธรรมนูญถึงพิพากษาไงว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกำลังจะถูกถอดถอนและจะถูกติดคุกด้วยประเด็นนี้พี่น้องต้องภูมิใจนับตั้งแต่เราอยู่ที่ราชดำเนินเพราะการชุมนุมการเรียกร้องของพี่น้องในที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้วุฒิสภากลายไปเป็นสภาธาตุพวกเราได้หยุดยั้งมันเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมครับพี่น้องและวันนี้นิคมไวรัสพาณิชย์ก็ต้องเริ่มรับชะตากรรมเพราะไปร่วมมือกับพรรคการเมืองบางพรรคจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองได้เป็นสว.ต่อไปด้วยใช่ไหม
พี่น้องครับเมื่อแก้รัฐธรรมนูญไม่เสร็จตกลงผัวเมียพี่น้องผัวเมียอยู่พรรคการเมืองผัวจะมาลงวุฒิไม่ได้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้ผมไปประชุมที่วุฒิสภาพวกกรรมาธิการของวุฒิสภาเอาข้อมูลมาเปิดเผยผมว่ามีผู้สมัครสว.อยู่คนหนึ่งในภาคอีสานเมียเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยเลยทำดีเป็นยาหลอกๆยาปลอมๆ เพื่อให้ตัวเองไปลงสมัครเรียบร้อยแล้วพี่น้องคุณพิเชษรู้ไหมว่าใครยังไม่รู้เลยอาจารย์อาจารย์เย้มๆหน่อยสิรู้แล้วไม่อยากพูดมากกว่าอาจารย์เย้มๆให้พี่น้องประชาชนฟังหน่อยก็ได้ว่ามันจังหวัดอะไรเออเอาว่าเป็นจังหวัดในภาคอีสานก็แล้วกันโอ้20จังหวัดบอกไปเลยว่ามหาสารคามเหม็นเป็นไรเลยเนี่ยไปดูสิผู้สมัครสวคนไหนมันเป็นสวเก่าอ่ะแล้วมันหย่าเพิ่งหย่ากับเมียมันเมื่อไม่กี่วันอ่ะถามว่ามันหย่าเสร็จมันยังนอนกับเมียมันหรือเปล่าพี่น้องสารคามช่วยตรวจสอบให้ด้วยขนาดแค่สมัครมันยังหลอกลวงประชาชนเลยแล้วมันมาเป็นแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันไม่หลอกประชาชนยิ่งกว่านี้อีกหรือยังไงถ้าพี่น้องทั้งประเทศรู้ซึ้งแล้วว่าวุฒิสภามีบทบาทสำคัญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะเป็นสภาผู้ใหญ่ประคับประคองบ้านเมืองเราต้องเลือกคนที่เป็นคนที่กึ่งคนกึ่งพระมีกิเลสน้อยกว่าปกติเป็นบุคคลที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมถ้าพี่น้องจังหวัดใดก็ตามเห็นว่าผู้สมัครทั้งจังหวัดนั้นไม่ว่าจะ3คน4คนหรือ5คนมันไม่ได้เรื่องจริงๆอย่าเสี่ยงเลือกเข้ามาอย่าเสี่ยงเลือกเข้ามาเด็ดขาดจงไปกาช่องที่บอกว่าไม่เลือกผู้ใดดีกว่าใช่ไหมแต่มันก็ได้เข้ามาอยู่ดีใช่ไหมก็ได้สั่งสอนแต่ถ้าพี่น้องมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมองผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมก็ช่วยกันกาลงไปหาเสียงช่วยกันให้เต็มที่ใช่ไหมพี่น้องเราจะได้ช่วยกันถอนพิษระบอบทักษิณด้วยวุฒิสภาใช่ไหมครับแต่เวลาเมื่อกี้อาจารย์เติมศักดิ์บอกไปช่วยกันหาเสียงพี่น้องไม่ต้องไปตั้งเวทีปราศัยนะเดี๋ยวก็โดนใบแดงก่อนเลยนะช่วยแนะนำว่าเขาดีอย่างไรเหมาะสมอย่างไรควรจะทำหน้าที่ตรงนี้นั่นเรียกว่าแนะนำตัวเพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องชักชอบติดใจนะไปไหนก็เริ่มปราศัยผมเห็นหลายที่แล้วตั้งวงเลยมี10คน20โหวตเอาแล้วโทรโข่งว่ากันก่อนเลยนี่พี่น้องกำลังมันพี่น้องครับผมอยากจะชวนคุณพิเชษฐ์เปลี่ยนเรื่องมาพูดเรื่องประเด็นกฎหมายอีกนิดหนึ่งคือถ้าสังเกตดูระบอบทักษิณเนี่ยทำไมมันตายเพราะกฎหมายแทบทุกคนเลยตั้งแต่ตัวทักษิณเองติดคุกเข้าประเทศไม่ได้ก็เพราะว่ากฎหมายสมัครสุนทรเวชตัวแทนต้องออกจากนายกก็เพราะว่าทำขัดรัฐธรรมนูญเอ้าขัดรัฐธรรมนูญเหรอเออไปที่มาทำกับข้าวนั่นละเราต้องเคลียร์ประเด็นพวกนี้เดี๋ยวคุยกันทีนี้อาจารย์นะคนเนี่ยทักษิณเนี่ยนะเขามีพื้นเพมีที่ไปที่มามาจากคนไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ได้อำนาจมานะจากการเป็นตำรวจติดตามรัฐมนตรีและจากการที่มีพ่อตาเป็นนายตำรวจใหญ่และก็ทำธุรกิจกับกรมตำรวจขายคอมพิวเตอร์ให้กับกรมตำรวจยุคแรกๆแล้วหลังจากนั้นก็ได้สัมปทาน
IBC สัมปทานดาวเทียมสัมปทานมือถือสัมปทานเยอะแยะไปหมดมันรู้สึกว่ามันได้อะไรมาทั้งหมดเนี่ยมันนอกกฎหมายทั้งหมดเลยนะมันเห็นเลยเขาเห็นเลยว่ากฎหมายเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากูซิกแซกกูทำใต้กฎหมายกูไม่สนใจกฎหมายกูทำอีกแบบนึงกูหลีกเลี่ยงกฎหมายและกูก็ทำได้และกูก็ประสบความสำเร็จตรงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นความย่ามใจย่ามใจว่าไม่ว่ากฎหมายจะอย่างไรคนแบบกูเหรอเพราะที่ผ่านมากูไม่เคยทำตามกฎหมายเลยก็กูรวยทุกทีไม่เห็นหรือยังไงและพอมาเล่นการเมืองพี่น้องครับสมัยก่อนเลือกตั้งเสร็จเขาให้นับคะแนนที่หน่วยปี50ก็กลับมานับคะแนนที่หน่วยตอนปี40พัฒนาการเมืองปฏิรูปกันใหม่ปรากฏบอกนับที่หน่วยในรู้ว่าใครเป็นหัวคะแนนเอาอย่างนี้ดีกว่าไปนับกองกลางเลยนะนับรวมพอไปนับรวมพี่น้องครับโอ้โหอยู่ๆหลายที่เลยไฟดับไปชั่วโมงหนึ่งปรากฏว่าถุงดำถูกเปลี่ยนพอถุงดำเปลี่ยนพี่น้องครับมานับใหม่มันมีแต่เบอร์พวกมันหมดเลยทั้งถุงอ่ะกฎหมายบอกนับที่รวมกันมันก็บอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวกูจัดการได้พี่น้องครับบอกห้ามซื้อเสียงเหรอไม่มีปัญหาเพราะตำรวจอยู่กับกูปิดหัวหมู่บ้านกูปิดท้ายหมู่บ้านกูจัดการมีคนตำรวจนั่นแหละพี่น้องครับเผลอๆตำรวจแม่งเดินแจกเลยจะใส่ชุดดำชุดอะไรก็ช่างมึงโอ้ยมันทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนแบบทักษิณคนแบบพี่น้องลองดูสิวันนี้เห็นชัดๆระบบการปกครองระบบการแต่งตั้งโยกย้ายรัฐธรรมนูญบอกว่าห้ามนายกห้ามรัฐมนตรีห้ามสสห้ามสวเข้าไปแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายแต่งตั้งโอนอะไรต่ออะไรทักษิณบอกว่ามึงห้ามนายกกูไม่ได้เป็นนายกนี่หว่าเอ้ามึงห้ามรองนายกมึงห้ามรัฐมนตรีมึงห้ามสสกูไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นกูแทรกแซงได้จะมีอะไรไหมก็ด้วยเหตุนี้ตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ให้เห็นว่าพอทักษิณทำแบบนี้ก็เลยติดคุกก็เพราะว่าที่ดินรัชดาผัวเป็นคนขายเมียเป็นคนซื้อไม่ใช่ผัวเซ็นเมียซื้อหลายคนไม่เข้าใจประเด็นนี้ผมว่ามันต้องเอาให้ชัดในตอนนี้ว่าจริงๆแล้วทำไมทักษิณติดคุกก็เพราะว่าย่ามใจหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องลองไปดูเรื่องที่ดินรัชดาทบทวนกันนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งทักษิณกลับประเทศไทยไม่ได้กลับมาต้องติดคุกไปชมกันเลยครับกรณีศาลแพ่งพิพากษาเมื่อวันที่24กันยายน2553ให้การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินย่านถนนรัชดาพิเศษจำนวน4แปลงเนื้อที่33ไร่เศษมูลค่า772ล้านบาทระหว่างกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโมฆะโดยให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินดังกล่าวแก่กองทุนฟื้นฟูและให้กองทุนฟื้นฟูคืนเงินค่าซื้อที่ดิน772ล้านบาทแก่คุณหญิงพจมานพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2552ซึ่งเป็นวันที่คุณหญิงพจมานฟ้องแย้งหลังกองทุนฟื้นฟูฟ้องศาลให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินดังกล่าวเหตุที่กองทุนฟื้นฟูฟ้องให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินทั้ง4แปลงก็เนื่องจากเห็นว่าการซื้อที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาจำคุกพันตำรวจโททักษิณชินวัตร2ปีฐานใช้บัตรประจำตัวตำแหน่งนายกในขณะนั้นลงนามยินยอมให้คุณหญิงพจมานทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา100วรรค1ที่ระบุห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐซึ่งพันตำรวจโททักษิณ
ไม่เพียงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ยังมีอำนาจกำกับดูแลกองทุนฟื้นฟูด้วยเรามาดูกันว่ากรณีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดามีที่มาที่ไปอย่างไรต้นเหตุจากการกระทำความผิดในกรณีที่ดินรัชดาเป็นผลที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษจำคุกพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นเวลา2ปีแต่พันตำรวจโททักษิณก็เอาตัวรอดด้วยการหลบหนีไม่ยอมรับโทษจากการกระทำความผิดของตนการบิดเบือนบุกระดมด้วยความเท็จไม่ได้ทำให้ความจริงมัวหมองแต่กลับทำให้ประชาชนผู้เข้าใจข้อเท็จจริงในกรณีที่ดินรัชดาได้เห็นท่าแท้และเจตนาอันเห็นแก่ตัวของผู้ที่หลบหนีอาญาแผ่นดินมากขึ้นความจริงในกรณีที่ดินรัชดานั้นเป็นพันตำรวจโททักษิณกระทำผิดกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้มาก่อนที่พันตำรวจโททักษิณจะเข้ามาเป็นนายกด้วยซ้ำโดยไม่เกี่ยวกับรัฐประหารเลยพันตำรวจโททักษิณรู้ว่ามีกฎหมายดังกล่าวอยู่แล้วแต่ด้วยความเหิมเกริมในอำนาจการเมืองขณะเป็นนายกรัฐมนตรีจึงบังอาจกระทำผิดกฎหมายยินยอมพร้อมใจให้คุณหญิงพจมานชินวัตรคู่สมรสของตนในขณะนั้นเข้าไปทำการประมูลทำสัญญาซื้อที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการดูแลของตนเบียดบังไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยผิดกฎหมายเรียกว่าสามีดูแลการขายภรรยาจัดการเข้ามาซื้อทำการซื้อขายถ่ายโอนสมบัติของแผ่นดินไปเป็นสมบัติส่วนตัวโดยทำให้รัฐไม่สามารถขายที่ดินด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรมที่ดินเนื้อที่33ไร่อยู่ใจกลางย่านบันเทิงถนนรัชดาภิเษกมีมูลค่าทางพาณิชย์มหาศาลหน่วยงานของรัฐคือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันทางการเงินซื้อมาในราคา 2,140 ล้านบาทก่อนประมูลขายให้คุณหญิงพจมานเคยมีการกำหนดราคาขายขั้นต่ำไว้ที่870ล้านบาทแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาประมูลขายให้คุณหญิงพจมานก็ขายไปเพียง772ล้านบาทต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่ตั้งไว้ในการประมูลครั้งแรกหลังจากนั้นเมื่อคู่สมรสของพันตำรวจโททักษิณได้ที่ดินหลวงไปแล้วก็มีการยกเลิกข้อจำกัดเรื่องความสูงของอาคารก่อสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวทำให้ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นอย่างมากพูดง่ายๆว่าก่อนการขายปรับลดราคาให้และหลังการขายก็ยังปรับกฎเกณฑ์ช่วยดันราคาให้สูงขึ้นให้ด้วยการบริการก่อนขายและหลังการขายน่าจะรวมไปถึงข้อพิรุธของการใช้อำนาจรัฐที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินในกรณีนี้ด้วยเช่นกันในกระบวนการประมูล
กำหนดให้ผู้เข้าประมูลต้องวางมัดจำสูงถึง100ล้านบาทเกินกว่าระเบียบราชการจนทำให้มีผู้เข้าแข่งขันน้อยรายและไม่มีใครอยากสู้ราคาเต็มที่หรือขัดผลประโยชน์กับนายกรัฐมนตรีทำให้รัฐไม่สามารถขายที่ดินด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรมยิ่งกว่านั้นพันตำรวจโททักษิณยังอุตส่าห์ประกาศให้วันที่31 ธันวาคม 2546ไม่เป็นวันหยุดราชการเอื้อให้มีการเร่งรัดโอนที่ดินแปลงดังกล่าวช่วยให้ภรรยานายกประหยัดค่าโอนที่ดินมากกว่า10ล้านบาทเพราะถ้าเลยไปถึงปี2547จะมีการปรับขึ้นค่าโอนที่ดินในการทำสัญญาซื้อขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันพันตำรวจโททักษิณยังได้ใช้บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประกอบการทำสัญญาให้ด้วยการกระทำของพันตำรวจโททักษิณมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา100วงเล็บ1วรรค3และมาตรา122วรรค1พันตำรวจโททักษิณผิดเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีที่กระทำผิดกฎหมายปปช.โดยไปยินยอมหรือรู้เห็นกับคู่สมรสให้เข้ามาประมูลทำสัญญาซื้อที่ดินของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลของตนเองเป็นการกระทำที่มีการขัดกันของประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกฎหมายห้ามเอาไว้มิให้ทำเช่นนี้แต่กฎหมายดังกล่าวมุ่งเอาผิดที่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้บัญญัติให้ลงโทษคู่สมรสด้วยในคดีที่ดินรัชดาศาลฎีกาจึงพิพากษาลงโทษเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกรณีนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ว่าภรรยาซื้อไม่ผิดสามีกลับเป็นฝ่ายผิดแต่มันเป็นเรื่องที่สามีเป็นนายกไปยินยอมรู้เห็นให้ภรรยาเข้ามาประมูลซื้อที่ดินหลวงโดยผิดกฎหมายความจริงเหล่านี้พันตำรวจโททักษิณล้วนรู้ดีอยู่แก่ใจแต่กลับพยายามบิดเบือนและปกปิดดิ้นรนเอาตัวรอดทุกวิถีทางในยุครัฐบาลหุ่นเชิดครองอำนาจพันตำรวจโททักษิณก็ได้เข้ามาต่อสู้ในชั้นศาลได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ทั้งแก้ตัวแก้ต่างในศาลแต่กลับจำนนด้วยพยานหลักฐานข้อเท็จจริงมัดตัวแน่นหนาดิ้นไม่หลุดในที่สุดเมื่อใกล้ถึงวันพิพากษาพันตำรวจโททักษิณก็เอาตัวรอดด้วยการหลบหนีออกไปปลุกระดมอยู่นอกประเทศบิดเบือนใส่ร้ายระบบศาลยุติธรรมของประเทศไทยอย่างรุนแรงครับพี่น้องครับนี่กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งที่พยายามพูดกันเหลือเกินบอกไอ้เมื่อกี้เนี่ยอะไรวะเมียซื้อผัวติดคุกอีกกรณีหนึ่งอะไรวะทำกับข้าวก็หลุดจากเป็นนายกเออพี่น้องทำกับข้าวไม่หลุดหรอกแต่สาเหตุที่พ้นจากเป็นนายกเนี่ยเพราะไอ้การทำกับข้าวนั้นเนี่ยทำมาก่อนเป็นนายกทำมานานแล้วแล้วเสียภาษีแสดงในบัญชีภาษีด้วยนะครับบอกว่าไปรายได้ในการทำรายการที่ออกทีวีเนี่ยครั้งละ 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่ช่วงไหนนะแล้วก็เสียภาษีเท่าไหร่เท่าไหร่พี่น้องไม่ผิดแต่พอมาเป็นนายกแล้วเนี่ยสมัครเนี่ยความจริงควรจะรู้เพราะว่าตัวเองก็เป็นนักกฎหมายจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่พี่น้องบางทีเรื่องแบบนี้พี่น้องครับมันมีอะไรมาบังไว้เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นนายกแล้วจะไปมีส่วนในกิจการของบริษัทของห้างหุ้นส่วนที่มีผลประโยชน์มีกำไรนั่นกรณีหนึ่งไม่ได้และอีกกรณีหนึ่งไปเป็นลูกจ้างหาผลประโยชน์จากใครต่อใครไม่ได้นายกเขาไม่ให้ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องสุดท้ายสมัครสุนทรเวชตายเขาเรียกว่าปลาตายน้ำตื้น
พูดกันง่ายๆว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องความจริงถ้าหยุดเสียตั้งแต่เป็นนายกมันก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อทำต่อพี่น้องครับศาลก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายและในที่สุดเมื่อผิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้มันก็เป็นเงื่อนไขของการพ้นสภาพของการเป็นนายกรัฐมนตรีสมัครก็เลยพ้นการเป็นนายกไม่ใช่เพราะทำกับข้าวแต่เพราะมึงผิดรัฐธรรมนูญพี่น้องจะเห็นว่าพวกนี้ด่าศาลลูกเดียวตัวมันเองไม่ดูตัวเองเลยว่าตัวเองทำผิดกฎหมายกรณีสมชายวงศ์สวัสดิ์หลุดจากการเป็นนายกก็เพราะว่ายงยุติยภัยรัฐไปทุจริตการเลือกตั้งศาลฎีกาพิพากษาให้ยงยุติพ้นจากตำแหน่งแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งแต่ยงยุติยภัยรัฐเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเมื่อรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคกระทำผิดเสียเองรัฐธรรมนูญมาตรา237วรรค2บอกว่าถ้ากรรมการบริหารพรรครู้ว่ามีการกระทำความผิดต้องไปแก้ไขก็ให้มันกลับคืนแต่ถ้าหากว่าตัวกรรมการบริหารพรรคทำผิดเสียเองให้ถือว่าพรรคนั้นหวังจะได้อำนาจมาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นศาลก็เลยต้องสั่งยุบพรรคพลังประชาชนสมชายก็ต้องหลุดกระเด็นจากการเป็นนายกก็เพราะศาลใช่ไหมพี่น้องจะเห็นว่าพวกนี้ทำผิดกฎหมายตลอดด้วยย่ามใจว่าตัวเองจะทำอะไรก็ได้เป็นเผด็จการมันเลยมีปัญหาแล้วไปโทษศาลตลอดคอยดูอีกคนหนึ่งคือนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมจะทำนายไว้ว่าในที่สุดก็หลุดไปเพราะว่าทำผิดกฎหมายแล้วมันก็จะไปโทษศาลและโทษองค์กรอิสระใช่ไหมครับพูดถึงยิ่งลักษณ์จะให้ดูคลิปสั้นๆเปรียบเทียบ3คลิปสั้นๆจริงๆเป็นการส่งท้ายคลิปแรกพี่น้องคงได้ดูมาเยอะแล้วทวนนิดเดียวว่าเมื่อครั้งที่ลงจากรถแล้วหกล้มเท้าแพงบุคคลคนนี้น่าสงสารไหมบุคคลคนนี้นั่งรถเข็นเหมือนกับคนขาหักน่าสงสารไหมพี่น้องนึกไว้ในใจและลองดูสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งและเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นให้เปรียบเทียบนิดหนึ่งไปชมครับอันนี้อีก3วันถัดมาต้องนั่งรถเข็นแต่เคยดูนะมีคนมาห้อมล้อมโอ้โหนั่งรถเข็นทีนึงคนไทยเนี่ยขี้สงสารเห็นอย่างนี้น่าสงสารพี่น้องลองคิดดูกันละกันว่าในใจพี่น้องคิดอะไรคนคนนี้น่าสงสารไหมเป็นคนฉลาดไหมไปดูอีกคลิปหนึ่งคราวนี้เป็นดูคลิปคนพิการจริงเป็นผู้หญิงสาวชาวญี่ปุ่นและพี่น้องดูแล้วลองคิดดูดีว่าเธอน่าสงสารจริงไหมและเธอโง่ไหมเธอฉลาดไหมไปดูกันここに重い障害と戦う一人の女性がいる佐野亜美さん22歳その両腕は生まれつき肩から先がなく足は短い左足だけ
しかし彼女は身の回りのことをほとんど一人でできる。3本しかない左足の指で携帯メールを打つ。そのスピードは驚くほど速い。そして箸も左足で持ち、器用に食べる。コップは口で加えて、さらにメイクも左足だけで行う。そうか、うまい、うまいです。すごい。1時間半ぐらいかかっちゃうんですけど、もうこの一番上のつけまつげがうまくできないと2時間はかかっちゃって、だからいつも家を出る2時間前には絶対起きないと歩いてつけるんです。めっちゃ器用ですよ。そんな亜美さんは常に笑顔が絶えない。だがこの笑顔にたどり着くまでには母と亜美さんとの壮絶な道のりがあった。พี่น้องเห็นไหมครับนั่งรถเข็นเหมือนกันเรารู้สึกอย่างไรเขาผู้หญิงญี่ปุ่นคนนี้เขาโง่ไหมไม่โง่ลองไปดูคลิปสุดท้ายสั้นๆแต่ต้องตาจ้องให้ดีเป็นผู้หญิงหน้าตาดีแล้วก็จะโง่หรือจะฉลาดพิจารณาเอาเองก็แล้วกันแล้วพี่น้องถามตัวเองว่าอยากจะเห็นยิ่งลักษณ์เป็นเหมือนคนไหนใน3คนนี้ไปดูคนที่3ตั้งใจดูสั้นๆเลยครับไปเลยครับ Michelle, where are you going? Come here. It's hot there. Here na lang, guys. Come on, Michelle. I have SPF. Yeah, but it's too much in the mall. But I have the spray one. Just take a take picture. Take a picture na lang so we can go na. We can Instagram it. Okay, go. Oh my god, try safari look. Safari look? Okay, okay, okay. 1, 2, and got it. Wait, okay, wait, I want to be a model, so okay, I want to okay. try something a little more like... ตกใจไหมพี่น้องตกลงผู้หญิง3คนนี้มีความแตกต่างกันไหมไปคิดเอาเองกันแล้วกันและเรามาช่วยกันถอนพิษและวันหลังจะชวนคุณพิเชษฐ์ พัฒนาโชติอดีตรองประธานวุฒิสภามาถอนพิษกับเราใหม่ปรบมือให้กับคุณพิเชษฐ์ พัฒนาโชติด้วยครับขอบคุณมากครับยุกัดลาเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับ